พิงข่าวสวัสดีครับวันนี้มาดูข่าวเรื่องคุณพิงกี้และคุณแม่นะครับที่เข้าเรือนจำแล้วนอนคุกไปแล้วนะฮะ1คืนด้วยกันมาดูเรื่อง Forex 3D ครับเขาบอกว่าจะตั้งชื่อยังไงก็แล้วแต่มันก็คือแชร์ลูกโซ่อีกประเภทนึงนั่นแหละครับตอนที่ดูข่าวทีแรกนะในฐานะนักข่าวที่อ่านข่าวแชร์ลูกโซ่มาเยอะเราก็อาจจะรู้ว่านี่คือแชร์ลูกโซ่รูปแบบนึงแต่คนทั่วไปเขาไม่รู้นะพี่ติ๋งแน่นอนนะครับคนทั่วไปอาจจะต้องอ่านข่าวให้เยอะหน่อยแล้วก็ดูข่าวให้เยอะหน่อยแล้วก็จะรู้นะครับว่าจริงๆแล้วไอ้ Forex 3D มันก็แชร์ลูกโซ่มันก็ไม่ต่างกับคุกครีมพวกเห็นลิ้นจือที่ตั้งบริษัทขึ้นมาบอกว่าจะเอาไปลงทุนเนี่ยนะครับสุดท้ายก็เอาเงินของสมาชิกเนี่ยมาหมุนคอนเซ็ปต์ ที่สำคัญที่สุดของแชร์ลูกโซ่คือไม่มีผลิตภัณฑ์นะที่จะให้เงินให้กำไรได้นะครับอันนี้ก็แชร์ลูกโซ่โดยเฉพาะ Forex 3D นี่นะครับและกลไกของมันก็คือเอาเงินคนใหม่ไปจ่ายคนเก่าลูกโซ่ขาดเมื่อไหร่ก็คือเจ๊งเรียบร้อยฮะทีนี้วิธีการชวนเชื่อของ Forex 3D คืออะไรทำไมคนถึงเชื่อเป็นหมื่นคนเลยพี่ติ๋งก็กำเนิดมาคล้ายๆกับบริษัทอีกหลายๆบริษัทนะที่สุดท้ายก็โซ่ขาดเนี่ยนะฮะไปดูฮะคนที่เป็นคนที่ก่อตั้งเนี่ยชื่อคุณอภิรักษ์นะฮะเขาบอกว่าคนคนนี้เนี่ยนะไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีเล็กขอดเรื่องการลงทุนการเงินการธนาคารอะไรเลยนะฮะอยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาเพราะเป็นคนดังจากการศัลยกรรม16ครั้งฮะศัลยกรรม16ครั้งฮะกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้ออกทีวีนะครับหลังจากนั้นหายไปสักพักนึงกลับมาอีกทีกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเงินแล้วนะครับก็ตั้งบริษัทบอกจะเอาเงินลงทุนทั้งหมดเนี่ยนะครับไปลงทุนกับเงินตราต่างประเทศและได้กำไร 60-80% เป็นไงฮะลูกค้านี่ร้องว้าวเลยนะฮะเสร็จแล้วนะครับก็จะใช้บันไดเอาเป็นพวกดาราเนี่ยนะมาเป็นพักเป็นพวกนะเอาดาราเนี่ยมาชวนนะชวนเชิญมาลงทุนหรือแม้แต่บางครั้งดาราก็ร่วมลงทุนไปด้วยเพราะเห็นเงินแล้วก็อ้าปากหัวเหมือนกันนะฮะสุดท้ายก็เอาเงินคนใหม่ไปให้คนเก่าหมุนไปหมุนมามีผู้เสียหายทั้งหมด 9,692 คนเป็นเงินหมุนเวียน 2,000 ล้านบาทครับเห็นไหมฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Forex 3D ครับกรณีของดาราที่ไปเกี่ยวข้องกับพี่ติ๋งอย่างเมื่อวานในเรื่องแบบฮือฮามากนะคุณพิงกี้คุณแม่เข้าเรือนจำไปเลยในส่วนของคุณพิงกี้เนี่ยคือคนที่ทาง DSI บอกว่าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการแต่ก็มีดาราอีกกลุ่มนึงที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับขบวนการแต่ก็คืออยู่ในเรื่องนี้เหมือนกันครับแน่นอนนะฮะดาราก็จะโดนทั้ง 2-3 ประเภทด้วยกันนะครับประเภทที่1คือถูกเขาจ้างให้นะครับจ้างไปเป็นหน้าม้านะครับให้คนมาเชิญชวนลงทุนพวกนี้จะโดนพรบ.คอมได้นะครับดาราบางส่วนนะฮะอย่างกรณีพี่ชายคุณมิงกี้นี่นะครับไปเป็นกรรมการบริหารบริษัทหนึ่งที่อยู่ในเครือข่ายของ Forex 3D นะครับถือหุ้นอยู่ 45% คุณพิงกี้คุณแม่ก็ถือหุ้นคนละ 20% ด้วยนะครับก็เลยโดน3ข้อหาด้วยกันเนี่ยนะครับที่ข้อหาที่โดนอยู่นะครับข้อหาคือกู้เงินจากการช่อโกงประชาชนข้อหาที่2ช่อโกงประชาชนและข้อหาที่3นะเอาข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าไปในสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่คุณแม่พี่ชายและคุณพิงกี้โดนอยู่จนทั้งติดคุกเนี่ยนะครับส่วนดาราคนอื่นนะครับคุณใบเตยกับดีเจแมนนี่บอกว่าตัวเองก็เป็นผู้ที่ถูกหลอกลงทุนเหมือนกันดีเจแมนบอกว่าถึงแม้จะเป็นเพื่อนกับ CEO คุณอภิรักษ์แต่ไม่ได้บอกว่าจะให้ท้ายเพื่อนนะครับเพื่อนทำผิดก็ต้องว่าไปตามกฎหมายนี่วันนี้คุณแมนกับคุณใบเตยก็จะโดน DSI แจ้งข้อหาพร้อมกับผู้ต้องหาคนอื่นอีก16คนเช่นเดียวกันนะครับและดาราคนอื่นนะฮะดาราคนอื่นอาจจะโดนหลอกไปลงทุนเลยนะครับจาก Forex อีกหลายบริษัทไม่ใช่แค่ Forex 3D นะ Forex 3D นี่เข้าใจว่าคุณจ๊ะนะฮะคุณจ้าอาสยามเนี่ยโดนไป20ล้านส่วน Forex อื่นๆที่โดนนะฮะเช่นนิกกี้และฉันได้โดนไป10กว่า15ล้านพี่เสกโลโซเนี่ยนะฮะเก๋าขนาดไหนก็โดน15ล้านเหมือนกันนะครับและยังมีดาราคนอื่นอีกนะครับที่ไม่ได้รู้เรื่อง Forex เนี่ยนะฮะและไปร่วมลงทุนเฉยเลยนะครับพี่ติ๋งพูดแบบนี้แปลว่าไอ้กระบวนการ Forex เนี่ยมันมีเยอะมากกว่า Forex 3D เหรอคะเอาเฉพาะจากกรณีนี้นะผมจะแบ่งแยกให้ดูสัก3ประเภทกันแล้วกันนะครับ Foreign Exchange ก็คือ Forex เนี่ยนะฮะก็เป็นตลาดเป็นแพลตฟอร์มไว้สำหรับให้ดูค่าเงินหรือเอาไว้เทรดเงินตราต่างประเทศนะครับส่วนที่2เนี่ยเราเรียกว่าโบรกเกอร์โบรกเกอร์นั้นเป็นนิติบุคคลนะทำหน้าที่เปิดพอร์ตและทำหน้าที่เอาไว้พักเงินซื้อขายนะครับเสร็จแล้วนะฮะก็ยังมีชื่อเยอะแยะแล้วแต่จะตั้งฮะ Forex นกพิราบ Forex ปิงปองนะ Forex หยกระดาอะไรก็ว่าไปนะครับส่วน Forex 3D นั้นเป็นอวตารของโบรกเกอร์ที่บอกไปเมื่อกี้นี้นะครับก็คือทำตัวเองบอกว่ารับฝากเทรดนะแต่แท้จริงแล้วตัวเองก็เป็นแค่แชร์ลูกโซ่ครับทีนี้มันมีคำหนึ่งที่ในวงการเทรด Forex เนี่ยเขาจะบอกว่าอย่าไปเชื่อใครที่มาบอกรับฝากเทรดเพราะว่าในวงการนี้ไม่มีใครฝากใครเทรดและก็ไม่มีใครรับฝากเทรดทำไมอย่างพี่ติ๋งที่กระเป๋ายังมีฝากขายเลยนะไม่มีแล้วครับ
เขาจะไปเทรดให้ทำไมฮะถ้าเกิดมันเทรดแล้วมันรวยได้อย่างที่หมูได้กำไร 60-80% 2ก็คือว่าถ้าเกิดเทรดให้แล้วรวยเขาก็เทรดเองและจะไปรับผิดชอบเงินคนอื่นทำไมฮะถ้าเกิดมันเจ๊งขึ้นมานะครับการลงทุนคุณก็รู้มีทั้งได้มีทั้งเสียนะครับและเอาเงินคนอื่นมาโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้รู้เรื่องการลงทุนด้วยนะครับแล้วเอามาทำของเขาเจ๊งไม่ตายเหรอครับอันนี้เป็นหลักการง่ายๆนะไม่เทรดให้ใครหรอกครับก็เอาเงินคนอื่นมาเทรดเพราะว่าตัวเองไม่มีเงินทุนไงพี่เอาเงินของคนอื่นมาแล้วก็กินเปอร์เซ็นต์60-40ไงเพราะเขาบอกว่าเขามี AI อัจฉริยะคำนวณได้ว่าได้กำไรแน่นอนโอ้โหฮะในตลาดฟอเร็กซ์นี้ AI คำนวณไม่ไหวนะครับเพราะตลาดมันผันผวนมากนะครับต้องยกครับคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับทองคำขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันนะขึ้นอยู่กับข่าวอาชญากรรมข่าวสังคมข่าวกระแสผู้นำข่าวสงครามถ้ามี AI ที่มันแม่นขนาดนั้นอยู่ในมือนะครับไม่ต้องเอาเงินคนอื่นไปลงทุนหรอกครับเอาเงินตัวเองไปลงทุนก็รวยแล้วนะอ่ะทีนี้เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นข่าวใหญ่มากแล้วมันกินเวลามาหลายปีมากแล้วนะคะรวมไปถึงความฮือฮาของเวฟแรกมีคุณพิงกี้และคนอื่นอีก19คนครับเวฟ2อีก16คนมีดาราหลายคนเรื่องนี้สอนอะไรให้เราบ้างเรื่องนี้นะก็สอนให้รู้ว่าใครๆก็อยากรวยนะครับไม่ว่าจะเป็นดารานะครับไม่ว่าจะเป็นตาสีตาสาใหญ่มีเยอะมานะครับมีความอยากรวยเหมือนกันหมดนะครับ2ครับรวยอย่างเดียวไม่พอฮะต้องรวยเร็วๆด้วยนะครับตอนนี้นะครับแค่รวยเดียวก็พอแล้วทำมาหากินไปไม่เอาฮะอยากรวยเร็วๆด้วยนะครับ3ครับมันมีคนอื่นช่วยให้รวยได้ด้วยนะครับในโลกนี้นะครับนี่คนเชื่อกันอย่างนี้นะครับ4ครับเมื่อกี้นะบอกแล้วใครๆก็โดนหลอกได้หมดแล้วนะครับไม่เว้นหน้าอินหน้าพรมนะครับและ5ฮะมิจฉาชีพเยอะขึ้นนะครับมิจฉาชีพมาในรูปแบบของ call center มาในรูปแบบของ forex ต่างๆนานาหลอกเราเต็มไปหมดเลยนะครับและข้อ6ครับแชร์ลูกโซ่มันเปลี่ยนร่างแล้วนะครับมันเปลี่ยนชื่อนะครับคุณตามมาได้ทันนะครับมันมาในหลายรูปแบบแล้วนะครับ7ครับลงทุนอะไรก็แล้วแต่ไปลงทุนในเรื่องที่ตัวเองถนัดดีกว่านะฮะเรื่องที่ตัวเองรู้ดีแล้วไม่มีใครหลอกได้อย่างนั้นดีกว่านะครับและสำคัญที่สุดนะครับข้อ8ครับวงการ Forex ไม่มีใครเขาฝากเทรดกันนะครับอย่างที่ผมบอกนะฮะถ้าเทรดแล้วรวยมันไม่รับฝากฮะมันเทรดเองดีกว่านะครับสุดท้ายครับดูข่าวเยอะๆครับดูติ่งข่าวบ้างดูข่าวก็พอเยอะๆนะฮะจะได้เห็นและรู้ซึ้งถึงคนโกงต่างๆเหล่านี้นะครับประเทศเราเนี่ยอยู่ยากแล้วนะครับคนโกงและมิจฉาชีพมันมาในหลายรูปแบบครับอย่างที่บอกนะครับว่าสมัยก่อนเราก็ชอบว่าชาวบ้านนะฮะไปไหว้หน่อกล้วยไปไหว้หมูสองหัวเนี่ยนะครับสุดท้ายเพราะว่าอยากรวยฮะตอนนี้คุณก็เห็นแล้วนะครับดารามีทุกอย่างแล้วมีเงินทองมีชื่อเสียงมีพรรคพวกมีคอนเนคชั่นทั้งหมดก็ยังโดนหลอกได้เลยนะครับตอนนี้นะฮะใครๆก็อยากรวยฮะแต่จะรวยทั้งทีนะฮะต้องหัดดูข่าวเยอะๆนะครับแล้วก็กรองหน่อยครับ